แล้วอย่างทีมที่2นี่ดีเจมก็อตนี่ก็ไม่น่าใช่นะครับกับรายชื่อที่เขาลงมานะไม่มีนะครับใครไม่มีชื่อผมใครได้คิวผมมาให้แต้มนะครับผมไม่ให้แต้มนะสำหรับคนที่ลงสล็อตมาแล้วไม่มีชื่อในทีมนะครับมาเกมแรกครับรอบคัดนะทีนี้เอา3ทีมเหมือนเดิมครับคนไม่ค่อยเยอะวันนี้แค่36คนเท่านั้นครับสำหรับเกมแรกครับทีมไม่ว่างแล้วติดแข่งนะครับตราดนี่มาใหม่นะมาครั้งแรกนะสำหรับทีมนี้ครับลงที่หมู่บ้านริมน้ำครับมันนี่ครับโกเฟอร์เหรอไม่แน่ใจนะแล้วสกายเอฟครับอีโบล่าครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีนะครับใครเข้าไปแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมทีมที่8ครับ8เป็นทีมนานานะใช่ไหมถามว่านานาหรือเปล่าใช่แหละลงมาตรงนี้ครับโซนไหนจะต่อที่เคฟทาวหรือเปล่าครับไฮเบรกพีซีครับเกตอัพครับโนแมนแล้วก็ชิบะครับเหมือนจะเงียบๆแล้วไม่มีปะทะอะไรกันเลยครับต้นเกมครับดูฟีดยังไม่ขึ้นโยกล้องครับลงไฟฟ้ามาร์ทเกาะแก้วหัวเล่นแยกของสองนะโอ้โหเรื่องครับถือว่ามั่นใจในสกิลเพย์นะแต่ถ้าโดนยัดสี่นี่จะก้านตลายไปนะเล่นเล่นแยกนะครับต้องมั่นใจฝีมือตัวเองจริงๆนะเคสสับเจ็ดครับมากัน3คนครับวันนี้ยังไงครับไฮเบรกที่4โอ้โหยังไม่น็อกครับโอ้เจอกันไวตรงนี้ครับบริเวณหน้าเคปทาวน์แล้วเหมือนโนแมสจะเข้าไปชีทให้ครับโนแมสน่าจะใกล้สุดนะตรงนี้ครับแล้วโนแมสจะอ้อมซ้ายยังไงดีจะเอาหรือเปล่าโนแมสครับนะครับผมพิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนพิมพ์บอกกันได้นะครับจะได้จับภาพให้นะทุกคนตรงนี้ไม่แน่ใจว่านานานี่จะเจอกับใครนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วตรงแม้เจอแล้วไปเก็บโอ้โหนี่น่าจะมั่วสล็อตครับใครก็ไม่รู้ครับแล้วเหมือนไม่มีไม้ได้ไปหนึ่งแล้วจะสามเป็น GMTH Get Up ครับผมจากนั้นนับเสียไปหนึ่งครับเอาแล้วลาร์ดโฮปก็โดนสวนครับตรงนี้แล้วเสียบลอยครับเป็นไฮเบรกที่4ครับเก็บลาร์ดโฮปจากเกมไปตอนนี้เหลือแค่แฟนเป็นพี่ไม้คนเดียวครับสำหรับทีมอะไรจำไม่ได้แล้วจะโอ้โหตรงนี้ยังเก็บบอกเลยหัวแดงจะโดนเรียบร้อยครับแล้วเอาคิวได้ไม่ยากครับสามทีบ่าวจะเกมไปเอ้าแล้ววิ่งสวนกันเป็นเพื่อนตรงนี้แต่เลือดเก็บจัดๆครับแฟนวิมาต้องขึ้นมาพันยาครับตรงนี้ครับโอ้หนึ่งต่อสองยังไงดีไฮเบรกพีซีกับวินดอมโนแมนครับจากทีมนานาเจอกับแฟนเบบี้มายครับโอ้ล้างเด็กพอสี่พอสี่ยังไงถ้าคุณแน่อย่าแพ้พอสี่หรือเปล่าแล้วสวนเยอะแยะไปหมดครับแฟนมาบอกจู๋ขอจู๋ก่อนตรงนี้โดดลงมาล่างเข้าเติมไปแล้ววนอ้าววิ่งขึ้นไปอีกครับโอ้แล้วเต็มลูกมาดักกระดานตรงนี้อ้าวแล้วยังอยู่ยังอยู่แล้วเรียบร้อยเป็นไฮเบรกพีสี่ครับปิดแฟนเบบี้มายจากทีมโดดลงเด็กพอสี่ครับออกจากเกมเป็นทีมแรกครับมากันสองคนเท่านั้นนะอีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นะครับไซเบอร์ตอนไหนครับไซเบอร์เกม2นะครับผมน้อง KCA นะรอเกม2นะครับสำหรับรอบทีมเชิญนะครับไซเบอร์ครับทาง
นะทีมเชิญครับปาเป้ครับโมดนะโมดราครับฮีโร่แล้วก็คารุมาครับเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะสำหรับน้องคารพลนะครับโอ้โหเปลี่ยนทุกอาทิตย์ครับแกเก็ตหรือเปล่ารอบนี้เป็นชื่อพิกกี้ไบเดอร์นะครับเราเจอแล้วตรงนี้เอฟดีดาก้อนได้ไหมได้นะครับสี่หรือเปล่าครับแล้วเหลือแค่คนเดียวครับเหลือคนเดียวตรงนี้เอฟดีดาก้อนไล่ต่อเดียบครับโอ้โหไปหนึ่งเกมสำหรับทีมนานาครับโอ้โหเปลี่ยนชื่อมาเอาเรื่องครับได้กันไปคนละหนึ่งคิวครับเอ็กซ์ดีดาก้อนกับยักษ์หนูกรอดครับเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงโยกล้องครับยังไม่ได้ประทับใครตรงนี้ครับฟาร์มชิวๆอิ่มๆครับที่เกาะแก้ววุ้ยแต่ทิ้งเบอร์2ไว้คนเดียวนะเป็นสู้ๆแล้วตัวกูนะครับคนนี้นี่อยู่กับ CDR หรือเปล่าคุณๆนะคนนี้นะครับวันนี้มากับโยกกล้องครับเคส37ครับ3คนเหมือนกันครับเกมนี้ครับดีวันครับพาเลมแล้วผูโอครับตราดครับตราดสี่คนเลยนะแล้วจะดันไปที่โรยฟาร์มมาร์ทครับเหมือนจะมีคนหลงนะเป็นตัวนะตัวกูนะครับแต่ว่ามาหาเพื่อนแล้วครับไม่ได้อยู่หน้าโรงไฟฟ้าเหมือนเดิมครับ AS ครับน้องกอครับหนูอ๊อกครับป๋าบูสุจริงครับทีมน้อยแล้ววันนี้ครับเกมแรกครับติดแข่งกันค่อนข้างเยอะครับแล้วมาบอกผมตอนแบบใกล้จะกดเงี้ยผมไม่รู้จะหาทีมสำรองจากไหนนะมันไม่ทันจริงนะครับโอ้โหเศร้าครับบอกเลยว่าเจออย่างนี้ปวดหัวครับโฮปครับโฮปทูแบทแมนครับซามูเอลครับโยชิโนะครับแล้วก็โคทาโร่เหรอใช่เป็นโคทาโร่นะครับ NSC ครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่อาทิตย์ที่แล้วทำคะแนนได้เฉยทำคะแนนได้ดีนะครับมาแค่2วันเองครับแต่คะแนนโอ้โหพุ่งเยอะมากครับยิ่งวันสุดท้ายนี่โอ้โหเก็บไป 2-3 แชมป์เลยนะสำหรับ NSC ครับไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะมาไหมครับบอกเลยแล้วเหมือนเจอครับตรงนี้ครับซาซึเกะยังไงดีเหมือนจะวิ่งตามอยู่ครับเอ้าเป็นโคราซอนครับที่เห็นครับบอกเพื่อนอยู่บ้านด้านหน้าเพื่อนจะวิ่งไล่ครับสำหรับโคราซอนเดี๋ยวเจอครับกดเอ็ดเคสไปตรงนี้ครับยังไม่มีดาเมจโอ้แล้วมี2ตัวครับบ้านนั้นครับเดนายเหมือนจะช้าหรือเปล่าเดนายเริ่มชิดเข้ามาแล้วครับตรงนี้ครับไม่แน่ใจเป็นทีมอะไรนะต้องรอดูครับเอาแล้วโดนสวนมาโคลาซอนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผมใครเข้าไปแล้วขอคนละ1แชร์นะพิมพ์คุยกันทายกันได้นะจ๊ะใครอยากร่วมซ้อมติดต่อสอบถามมาได้นะครับวิธีการสมัครนะวิธีการเข้าร่วมซ้อมนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับแล้วคนไปยังไงสังเกตยังไม่ได้น็อกครับโอ้ย NSC ก็เลือกที่จะไล่ไม่สุดนะไม่ได้หวังปิดสักเท่าไหร่ครับผมอยากรู้เป็นใครครับโอชินกตรงนี้ขอหาแป๊บโอชินกเหรอโอ้เป็นโยกกล้องครับตรงนี้ครับโยกกล้องกับ NSC ครับแล้วอิมจะต่อส่วนตรงนี้ยังไม่โดนเนี่ยว่าตรงๆกับคู่นี้ครับยังไม่มีใครแบบอยากปิดสักเท่าไหร่นะ
ไม่ได้ชาร์จแบบโป้งป้างซะทีเดียวครับยังเชิงเชิงกันอยู่ตรงนี้เอาแล้วไปยิงไข่ครับยังอะไรครับโอ้โหเจอครับด้านตรงข้ามนะมาดูหน่อยครับว่าพิกกี้ไบเดอร์ครับโอ้โหชื่อใหม่จะดุหรือเปล่าครับแต่ถ้าก่อนดีโอ้โหโดนไปเกือบหมดหลอดชาร์จโชว์หน่อยไหมชื่อใหม่ชาร์จโชว์หน่อยไหมยักษ์นันลายยังไงดีครับเอาโดนยิงสวนมาตรงนี้ต่อไปได้โดนดีดาก้อนยังไม่มีดาเมจครับเชิงเชิงนะยังไม่ได้หวดไม่ได้วัดอะไรเท่าไหร่ครับเป็นโยกกล้องหรือเปล่าที่เห็น EXC ดาก้อนเมื่อกี้ครับน่าจะใช่ครับเอาแล้วเหมือน PCX Hot ครับโอ้โหอยู่ใกล้ที่สุดนะตรงนี้รอดักยิงฟรีหรือเปล่าครับหอคอยนี่ครับเนียนๆอยู่ครับไงดีครับเน้นนะหลายๆทีมเน้นครับคะแนนแรงค่อนข้างสำคัญไม่อยากโอ้โหแล้ววงมันบีบลงมาทางนี้ได้ครับขวาล่างครับโอชิโนะนี่น่าจะเต็มเลยนะตอนนี้มีเป็นอยู่3ทีมครับบริเวณนี้เป้กันหน่อยครับแบบเป้ก็แคมป์อยู่เหมือนกันครับไม่ค่อยมีทีมไหนแบบไฟใหญ่ๆไฟเดือดๆเลยนะตอนนี้ครับน่าจะรอหวดกันวงท้ายพบครับเอาเลย NC Day 9ครับโอ้โหโดนจนได้ครับแล้วโคลาซอนนี่อย่างเจ็บเอายังไม่ได้ชุบนะเมื่อกี้ตกใจนะว่าชุบมาแล้วล่วงต่อโอ้โหโดนโยกกล้องหรือเปล่าครับเอาแล้วไปอีกเม็ดนึงสังเกตโดนใครครับโอ้โหกระสุนปริศนาหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงขวาหน้าครับโยกกล้องหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหนี่ครับเพชรดีบีโยกล้องกับ AWA ตัวที่บอกไม่เข็ดหรอยังไงเข็ดหน่อยไหมยังไม่ได้ครับพอไม่จับจะแม่นจ้าพอจับปุ๊บยิงไม่โดนเอียงวะเอาแล้วด้านซ้ายเหมือนมีเนทครับใครเอ่ยโอ้โหเป็น K37 ครับโอ้โหเหลือคนเดียวก็เป็นฮาเลมดึง D1 ขึ้นมาก่อนแล้วจะโดนไล่จะโดนไล่ตรงนี้ฮาเลมโดนซ้ายขวาเรียบร้อยครับเป็นตาดครับปิด K37 จะเกมครับเสียมันนี่ไป1คนครับได้มา3คิวตรงนี้ครับตาดโอ้โหแล้ววงมันอัปเดตเข้ากลางวงเก่าครับด้านบนโพชิโนครับแล้วเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็มีติดบ้านป้ายผีครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วโฮมครับไปได้ใครมาเพิ่มเป็นป่าบูแน่นอนครับตรงนี้ครับ AS กับโฮม2ยังไงดีใครยิงครับเมื่อกี้เป็นซามูเอลหรือเปล่าที่ยิงต่อนะตรงนี้ครับแบทแมนไม่เอาครับ
าวงไปสุดแล้วตรงนี้เราขวาเปิดหรือเปล่าโอ้แล้ววงมันบีบออกขวาล่างครับบ้านนี้เหมือนมีคนอยู่กลางวงนะขอเช็คนะครับคุณครับบ้านหลังนี้ครับเป็นสู้ๆแล้วตัวกูครับจากโยกกล้องครับบอกว่าโยกกล้องนี่ยิ้มหวานก็บอกเลยรอรับรอยิงฟรีแต่น่าจะมาทุกด้านนะตรงนี้ครับแล้วโฮแบทแมนไปได้หลายตายใครครับตรงนี้ครับเป็นน้องอังกอร์ครับเหลือคนเดียวคือสุ่มยิงครับตรงนี้ครับเอดีสปอร์ตอ้าวแล้วเรียบครับโดนคนละซอนน้ำเกลือในเกมครับเอสไปหนึ่งครับแล้วคนละซอนก็โดนสวนเหมือนกันเดนายเข้ามาไกลครับแล้วกดไปคนละซอนได้10เมตรแต่ NSC ก็ยังไม่ได้เข้าวงนะครับตรงนี้ครับคนละซอนนี่โดนทางครับโอ้โหแล้วเจ็บโดนเข้าบ้านไปก่อนครับ NSC ต้องเข้าแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนวิ่งสวนกันอยู่แล้วเป็นสเก๋ครับได้น็อกมาแล้วน่าจะซ้ำได้ไปยังตัวนี้จะโดนเพื่อเขาประเทศยังไงหลังเข้าสังเกตสังเกตไวไหมแล้วน่าจะยังไม่เรียบร้อยครับยังไงเมื่อกี้เอาจะโดนสวนครับโอ้โหนานไปหน่อยครับแล้วเสียไปสองคนละเอสซีครับแล้วคนละตอนก็ไม่ไหวครับเหลือแค่เจอาร์คนเดียวเจอาร์บอกมาในวงแล้วเพื่อนไปทำอะไรกันข้างนอกโอ้เหลือคนเดียวครับตรงนี้ครับนวลเนียไปบดนะโอ้โหปาเป้ก็หายไปหนึ่งเหมือนกันครับเป็นคารุมาครับเสียไปครับตรงนี้บอกเลยว่าโยกคล้องนี่ยิ้มหวานนะเรื่องพื้นที่เรื่องโพซิชั่นนะครับทีมอื่นนี่เหลือกันอย่างละหนึ่งมีตราดครับที่เหลือ3คนครับตรงนี้ครับได้มาแล้ว5คิวแล้วโฮแบทแบทไปเก็บโอ้โหพิกกี้ไปอีกหนึ่งครับแล้วก็เอเดสี่ครับกายครับจะเป็นอีโบล่าที่โดนน็อกไปก่อนตรงนี้เหลือกัน2คนไออีโบล่าน่าจะโดนน็อกครับไอโดนซ้ำครับเรียบร้อยครับเป็นโยกกล้องแล้วตรงนี้สกายผมน็อกไม่ไหวครับขอมาชาร์จหน่อยกาไอวอบังไปก่อนเอามากัน2คนกระโดดยิงยังไงยันกัน2คนแล้วได้ก่อนน็อกครับแล้วจะเอาตัวไกลไหมวิ่งมาจิ้มบ้านแล้วขวามีโอ้โหสกายหันมาสวนครับตรงนี้ครับโอ้จะเลือดไม่พอครับเป็นสู้ๆตัวกลัวเก็บ3เกมแล้วตอนนี้ครับเหลือกัน3ทีมครับ3 2 3ครับเป็นปาเป้หรือเปล่าเกมนี้เหลือ3คนครับแล้วกดไปโบด้าน็อกหรือเปล่าครับหยอด M79 ตรงนี้เรียบหรือเปล่าเรียบไหมน่าจะเรียบเรียบบอกว่าโอ้โหเรียบครับตอนนี้ก็เหลือ3 1 1ครับปาเป้มีลุ้นครับบอกเลยครับโอ้สู้ๆนะตัวกูอยู่ในบ้านครับแล้วเหมือนจะโดนชาร์จเข้าไปแล้วตอนนี้ครับจะทำยังไงดีสู้ๆนะตัวกูจะสู้ไหมโอ้แบทแมนครับตรงนี้ครับต้นไม้อันเดียวกับไอวอร์แต่เหมือนสู้ๆนะตัวกูจะสวนอยู่แล้วเป็นแบบไปยิงไปเก็บโอ้แบทแมนตอนนี้ครับสู้ๆนะตัวกูคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายไม่รอดครับเป็นโมดนะครับมาเอาคิวได้ครับโอ้โหปะเป้มาครับทั้งเกมแรกมันได้นะโอ้โหแล้วยิงไป6คิวครับการันตีเข้ารอบแน่นอนครับเป็นปาเป้ครับได้แน่นอนครับบอกเลยเดี๋ยวผมทำตารางแบบนะเป็นปาเป้ครับแน่นอนนะทีมแรกครับที่2มาดูหน่อยครับเป็นโยกกล้องนะแต่ว่าโยกกล้อง3คิวแล้วต้องรอลุ้นนะครับโยกกล้อง13แต้มที่3เป็นโฮปนะโฮปได้มา4เอ้ยได้มา5คิวนะครับ5คิวใช่ไหมเป็น
13แต้มอ้าวเท่ากันกับโยกกล้องนะครับจะมาดูทีมอื่นกันหน่อยครับสำหรับตาดครับตาดมี5คิวครับตอนนี้ครับตาด5คิวที่4อ่ะตาดมี11แต้มนะมาดูที่5ที่5 3คิวไม่น่าพอสำหรับพิกกี้ครับที่6 4คิว NSC 4คิวไม่พอครับบอกเลยว่าท็อป3ครับได้เข้ารอบต่อไปครับเป็นปาเป้ครับโยกก้องครับแล้วก็โฮปทูครับท็อป3ยิ้มยิ้มครับวันนี้ครับเดี๋ยวขอทำตารางใหม่สักครู่นะทุกคนเป็นโฮป